เพิ่มพลังด้วยอาหารเช้าที่โรงแรมเรียบร้อยนะคะอยู่โรงแรมนูโวจะอยู่ที่3เสนซอย2มันก็อยู่ไม่ไกลจากสำเพ็งเท่าไหร่นะคะนั่งตุ๊กๆมา80บาทตอนนี้ก็มาถึงสำเพ็งเรียบร้อยแล้วสำเพ็งเนี่ยไม่ได้มานานแล้วน่าจะยังน่าเดินเหมือนเดิมนะไปลุยสำเพ็งกันดีกว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างเนี่ยไหนดีคะราคาส่งกันเลยค่ะวันนี้มาสำเพ็งสำเพ็งเช้าเช้ายังได้อยู่นะได้เวลากินเลยตัวเองได้ไปกี่ร้อยจ้าได้แล้วหนึ่งถุงหนึ่งถุงปากกาเดียวห้าร้อยห้าบาทจะไปซื้อมา505บาทไอ้นั่นด้วยอ่ะสายแมสด้วยได้ได้เดี๋ยวค่อยซื้อตอนกลับอันนี้บรรยากาศของสำเพ็งเวลา9โมงเช้าทุกจันตอนนี้ตามหาสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์อยู่ไหนเอ่ยมันก็มีเป็นโซนๆเนี่ยสติ๊กเกอร์แต่ว่ามีแบบนั้นไหมเราไปดูก่อนอ๋ออันนี้เป็นแบบดูข้างในก่อนไหม ABC ด้วยสติ๊กเกอร์แพ็คละ40มี10ใบตกใบละ4บาทออนให้น้องด้วยนะ10ใบ40หาก่อนหาก่อนเจอแล้วสติ๊กเกอร์120อันนี้แท็ททูเหรอใช่ค่ะเอาอย่างน่าจะเอาใบ20ไหม520ไอ้ได้แล้ววันนี้ดูก่อนได้ค่ะ520ขอบคุณค่ะไปทำอะไรคะแจกสอน ABC จับกันให้มันถึงเวลาไปสู่กี่กิโลเลยคะเบาๆถึง5ได้อยู่อ๋อจะดูอันนี้เข็มกลัดสำเพ็งก็ยังน่าเดินอยู่เหมือนเดิมนะคะใครที่ชอบของกระจุกกระจิกของที่ระลึกของฝากตรงนี้ซื้อเหมาโหลกันราคาจะถูกมากแต่ว่าถ้ามาตอนสายกว่านี้คนน่าจะเยอะนะคะอันนี้มาเช้าๆเดินสบายๆแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือบางร้านอาจจะยังไม่พร้อมยังไม่เปิดนะคะยังเปิดไม่ครบแต่ว่าเดินสบายถ้ามาสายกว่านี้น่าจะเต็มไปด้วยผู้คนแล้วก็รถที่เขาเข็นไปเข็นมาเนี่ยจะเยอะนะแต่มันก็แล้วแต่วันด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังน่าเดินเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่อยากมาด้วยรถไฟฟ้านะคะต้องนั่งเป็น MRT นะคะรถไฟฟ้าใต้ดินลงที่สถานี3ยอดค่ะแล้วก็ทางออกที่ง่ายน่าจะเป็นทางออกหมายเลข1กับหมายเลข3นะคะหมายเลข1นี่ก็จะผ่านมาทางเมกาพลาซ่าเรียกถูกไหมเมกาพลาซ่าอะไรนี่แหละอีกทางนึงทางออกหมายเลข3ก็จะไปผ่านดีโอสยามนะคะพูดเหมือนเคยมานะยังไม่เคยมานะคะแต่สำรวจในแผนที่ใน Google Map อ่ะดูแล้วไม่ยากนะเดี๋ยวไว้วันหลังจะพามาทางรถไฟฟ้าสักทีเพราะว่าอยากมาอีกอ่ะแต่ตอนนี้ช้อปปิ้งก่อนนี่แบบเป็นแผงใหญ่ที่เป็นบอร์ดเกมได้ไหมคะแบบนี้เป็นกระเป๋าเนี่ยนี่อะไรอ่ะโมชิโมชิน่ารักสี่ชั้นได้แล้ว20บาทอ
ร่วงไอ้มันร่วงเองอ่ะไหวก็เดินกันต่อค่ะข้ามถนนมาตรงนี้ถ้าจะให้ง่ายนะคะต้องบอกตุกๆว่ามาส่งแถวที่เป็นซอยวานิชนะคะอ่านข้อมูลมาเขาบอกว่าซอยวานิชซอย1อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าซอยนั้นหรือเปล่าแต่เดินแล้วรู้สึกว่ามันใช่นะคะเดินมาเรื่อยๆแล้วค่ะเป็นเส้นตรงมาโผล่ตรงนี้สะพานหันตรงนี้เป็นจุดนัดพบได้เลยนะคะถ้ามาหลายๆคนเนี่ยนัดพบกันที่สะพานหันได้เลยนะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปทางนี้ค่ะไปทางนี้จะกลับโรงแรมแต่มาเจอพอดีเลยเมกาพลาซ่าแวะเข้าห้องน้ำสักหน่อยแต่ก็มาเจออันนี้ด้วยเคอรี่ค่ะทันทีเลยของที่แบกมาก็จัดการส่งถึงบ้านไม่ต้องแบกให้หนักตอนนี้เกลี้ยงแล้วค่ะกระเป๋าด้านหลังนะที่แบกมาหมดแล้วส่งกลับเบาวิวเลยตังก็เบาวิวด้วยไม่ค่ะยังมีอีกเยอะเหรียญยังอีกเยอะเอาไว้หยอดรถไฟฟ้าตังห้าหมดยังชอบได้อีกหลายที่ตรงนี้นะคะเมกาพาซ่านะคะไปอ่านข้อมูลมาเขาบอกว่ามีพวกโมเดลการ์ตูนอะไรเยอะนะคะถ้าใครสนใจก็แวะได้นะเมกาพาซ่าแต่ตอนนี้ขอตัวกลับโรงแรมก่อนนะคะเดี๋ยวจะเช็คเอาไม่ทันกะว่าจะมาสักครึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้เกือบ3 ชั่วโมงและไปแล้วค่ะ